ครับวันนี้ก็พามาดูห้างที่ชื่อว่าห้างกูดวิวนะครับห้างกูดวิวเนี่ยก็จะเป็นห้างที่ไม่เหมือนห้างที่เมืองไทยนะครับเป็นห้างที่ว่าคนเอาของมาบริจาคให้กับตรงเนี้ยตรงส่วนที่เป็นห้างกูดวิวนะครับเขาก็จะได้เครดิตเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วคนมาซื้อก็จะซื้อของในราคาถูกก็คือของที่เขาบริจาคครับทีนี้ทำไมถึงมีระบบนี้ขึ้นมาคือที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาย้ายรัฐไปย้ายเมืองก็จะไม่ขนของครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าขนส่งครับอย่างเช่นย้ายจาก LA ไปนิวยอร์กเนี่ยนั่งเครื่องบินยัง8ชั่วโมงเลยครับถ้าแบบใส่รถบรรทุกหรือใส่รถเก๋งไปนะลองดูครับนั่งเครื่องบิน8ชั่วโมงถ้าใส่รถจะไปกี่วันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าขนส่งมันก็จะแพงมากแล้วก็จะไม่คุ้มที่จะขนไปนะครับเพราะว่าซื้อใหม่ปลายทางถูกกว่าอีกเมื่อเทียบกับค่าขนส่งนะครับก็เลยเกิดการแบบทิ้งก็มีย้ายบ้านก็ทิ้งของอะไรก็มีก็มีคนเห็นว่าทำไมต้องทิ้งด้วยบางทีคนอื่นเขาอาจจะอยากได้อะไรก็มีถ้าไปทิ้งอยู่ในขยะไม่มีใครอยากได้ของในขยะไงเขาก็เอามาไว้ที่ตรงเนี้ยตรงที่รับบริจาคนะครับแล้วเขาก็ได้เครดิตลดหย่อนภาษีปลายปีไปจากมูลค่าที่ประเมินส่วนคนที่มาซื้อก็ซื้อของราคาประหยัดกลับบ้านได้ใช้ก็เป็นพวกมีรายได้น้อยอย่างเช่นคนเม็กซิกันนะครับหรือคนที่เพิ่งจะอพยพมาใหม่อย่างเงี้ยซึ่งของในกู๊ดวิวก็จะมีหลากหลายมากเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูข้างในกู๊ดวิวแล้วกันวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของอเมริกาคือเขาจะไม่ขนของย้ายบ้านจำได้นะครับแล้วก็เขาก็ถ้าจะให้อะครับอย่างเช่นสมมติปีใหม่เงี้ยหรือวันเกิดเงี้ยสมมติเป็นคุณเป็นใครสักคนหนึ่งเงี้ยสมมติเป็นหัวหน้างานแล้วกันบริษัทให้โทรศัพท์ iPhone มาเครื่องนึงเงี้ยคุณก็มีอยู่แล้วเครื่องนึงเสร็จแล้วเพื่อนก็ให้ iPhone อีกเครื่องนึงแบบเนี้ยคือของมันซ้ำกันอะเขาก็ต้องเอามาขายอะครับเขาคงไม่คือเขามีหยุบหนึ่งปากเขาคงพูดโทรศัพท์3เบอร์พร้อมกันไม่ได้อะหรือพกทีเดียว3เครื่องก็ไม่ได้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคืออะไรที่มันเหลือๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าเหลือจากความจำเป็นที่จะต้องใช้เขาก็จะเอามาบริจาคหรือไม่ก็ขายใน eBay ครับซึ่งบางทีเขายังไม่ได้ใช้เลยครับมันเป็นของลักษณะอย่างเงี้ยหรือหนังสือที่แบบเด็กโตไปแล้วเงี้ยเด็กไม่ได้ใช้แล้วถ้าทิ้งก็จะเป็นขยะไปอ่ะที่นี่เขาไม่มีช่างกิโลขายครับเหมือนร้านซาเล้งรถซาเล้งเมืองไทยไม่มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกูดวิวของสาขานี้นะมันมีหลายสาขาครับพิมพ์คำว่ากูดวิวแล้วก็สโตร์เติมเอสนะครับก็จะมีบอกว่าอยู่ตรงที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยกูดวิวจะมี2แบบแบบแรกคือแบบอย่างเงี้ยแหละที่ผมจะพาเขาไปดูคือเป็นของที่เขาเอามาแล้วก็มาแขวนซื้อของพวกนี้จะราคาถูกซึ่งถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ต้องเอาไปคลีนนิ่งก่อนนะครับกับอีกประเภทนึงคือของที่ยังไม่ได้คัดแยกอันนั้นจะขายเป็นกิโลโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกู๊ดวิวสาขานี้ก่อนนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับตามไปดูครับข้อผมแอบถ่ายเหมือนเดิมอาจจะไม่ครบมากแต่จะให้ดูว่าของมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฝรั่งใส่สูตรบางทีเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากเพราะสูตรที่เขาเนี่ยราคาถูกนะครับมีอื่นอีกเดี๋ยวเอาให้ดูโอเคครับไปกันครับนี่ก็เป็นชุดเสื้อที่เขาเอามาบริจาคให้กู๊ดวิวนะครับเป็นชุดแรกๆเลยโดยมีคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าอยากส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นในราคาที่ไม่แพงเพราะก็ใช้ในวันแต่งงานครั้งเดียวอะไรเงี้ยเป็นชุดของคุณยายอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาอย่างอื่นดูต่อครับชุดนี้ก็เป็นชุดใส่หน้าหนาวครับสวยไหมฮะก็คอนเซ็ปต์เดียวกันการให้บริจาคเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในปี1910นะครับก็เป็นที่มาของกู๊ดวิวในการแชร์ของให้ใช้ด้วยกันนะครับโดยที่ว่ามันก็ขายต่อให้ราคาถูกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวแต่จริงๆกู๊ดวิวมีของใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าในสมัยแรกๆเกิดจากการโดเนทนะครับแล้วก็ได้เงินกลับไปครับอันนี้ก็เป็นผ้าปูในห้องน้ำนะครับกู๊ดวิวก็มีครับแล้วก็เธอไปนอนก็มีแว่นตาเห็นไหมครับแว่นตานี่ก็อันละ6เหรียญนะครับ6เหรียญก็คือทำงานครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วครับบ้านเราก็ชั่วโมงละ50บาทวันละ400ก็เหมือนอันละ25บาทนะครับถ้าเทียบกับเงินบ้านเรานะครับ
พวกนี้ก็เป็นพวกของใช้ในครัวเดี๋ยวผมหยิบไปดูจริงๆคือของใหม่อ่ะครับใช้คำว่า new old stock เนี่ยฮะ new old stock ก็คือของที่เขาผลิตมาแล้วเนี่ยแล้วมีรุ่นใหม่ออกมาปรากฏว่าของที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยยังเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานเลยอยู่ในสต็อกเขาถึงใช้คำว่า new old stock เขาก็เอาของ new old stock เนี่ยครับมาบริจาคแทนที่จะโยนทิ้งไปเปล่าๆลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมีของหลากหลายครับราคาประหยัดมากเพราะต้นทุนของเขาคือการรับบริจาคมาต้นทุนมันก็เลยเป็นศูนย์นะครับนี่ก็กระทะนะครับกระทะ Hello Kitty ก็มีมีของหลากหลายครับฝั่งนู้นเป็นรองเท้าเดี๋ยวเขาไปดูนะครับฝั่งนี้เป็นเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตผู้ชายเขาก็แบ่งโซนเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเดี๋ยวผมเช็คให้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ น่าจะมีป้ายราคาอยู่นะเอามีป้ายราคาครับสิบเหรียญครับสิบเหรียญก็คือว่าค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ14 เหรียญนะก็คือทำงานไม่ถึงชั่วโมงนึงก็ได้ละตัวเนี้ยถ้าเทียบกับบ้านเราก็ชั่วโมงละ50 บาทใช่ไหมตัวนี้ก็จะประมาณสัก40 บาทเนี้ยได้ละเสื้อตัวหนึ่งยี่ห้ออะไรเอ่ยยิปแซงลอเรนครับเห็นไหมฮะซื้อผ้าพวกนี้ซื้อเสื้อผ้าไปก็ไปซักนิดหนึ่งเพราะว่าฝุ่นเฟื่อนอะไรต่ออะไรนะครับนี่ก็คาร์วินคลายนะครับเดี๋ยวดูให้ว่าคาร์วินคลายตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้7 เหรียญเองครับ7 เหรียญก็คือว่าค่าแรงขั้นต่ำ 14.25 ครับณปี2019เนี่ยก็ทำงานครึ่งชั่วโมงได้ทั้งเสื้อตัวเนี้ยถ้าเทียบกับบ้านเราเมืองไทยชั่วโมงละ50 บาทใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกับเสื้อราคา25 บาทครับถูกกว่าข้าวจานนึงอีกก็เป็นคลายวิธีของดูของพวกนี้ก็ดูที่ป้ายลาเบลก่อนนะครับถ้าป้ายชำรุดหรือป้ายเก่าอะไรเงี้ยก็คือของใช้แล้วถ้าป้ายใหม่ๆอ่ะก็คือของใหม่ที่ค้างสต็อกครับมีเยอะแยะเลยเลือกเอาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรียนเขาจะเรียนเป็นไซส์ครับก็คือในโลเดียวกันในแถวเดียวกันเนี่ยจะเป็นของที่ไซส์เดียวกันทีนี้ไซส์อะไรที่ผมอยู่เนี่ยผมก็จะดูมันในใกล้ๆดูตรงป้ายฮะไซส์นะฮะเบอร์16 32ถึง33ก็น่าจะเป็น M อ่ะพอดูตัวอื่นมาปุ๊บตัวติดกันซึ่งมันเป็นคนละยี่ห้อกันนะครับเห็นไหมครับก็เป็น32ถึง33เหมือนกันตัวอื่นๆก็เหมือนกันไปให้ไกลๆหน่อยโอเคตัวนี้แวนฮูเซนมีขนาด33ถึง35มีขนาดมีเดียมนะครับเดี๋ยวดูราคาให้ว่ามันเท่าไหร่ราคาอยู่ที่แขนเสื้อครับอย่าตกใจแวนฮูเซนตัวละ7 เหรียญครับ7 เหรียญเท่านั้นครับแวนฮูเซน7 เหรียญครับก็คืออย่างที่บอกครับทำงานครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วตัวนี้เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำ14 เหรียญต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพาไปดูสูตรครับครับพวกสูตรแจ็คเก็ตสเวตเตอร์ก็จะแขวนอยู่ริมผนังเฉพาะสาขานี้นะสาขาอื่นเขาก็จะแขวนเป็นโซนของเขาเหมือนกันก็จะเห็นว่าคนมีคนมาใช้บริการซื้อของอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่ามันตัวเท่าไหร่ตัวนี้เลยละกันตัวนี้สูตรบ้านเราตัวหนึ่งก็หลายตังค์นะครับที่นี่ตัวละเท่าไหร่ตัวละ10 เหรียญครับทำงาน1 ชั่วโมงคุณได้สูตรนี้กลับไปใช้แล้วครับเห็นไหมฮะราคาถูกมากเพราะฉะนั้นถ้ามาอเมริกาซื้อผ้าไม่ต้องออกมาเยอะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ในค่าของชีพที่ถูกมาก
นะครับไม่แพงเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นหนังอ่ะผมจับดูละตัวนี้ราคา25 เหรียญครับก็ทำงาน2 ชั่วโมงฮะขั้นแรงขั้นต่ำ2 ชั่วโมงก็ได้ละบางคนเป็นค่าแรงชั่วโมงเดียวที่ทำไปนะครับใครชอบสีนี้ก็มาซื้อถามว่าจองได้ไหมไม่ได้ฮะถึงเวลาใครมาเอาก่อนได้ก่อนครับแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งถูกๆอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้ใบเท่าไหร่ใบละ20 เหรียญครับใบใหญ่ยักษ์เลยเทียบกับมือผมเห็นไหม2 คืบมีล้อมีอะไรเรียบร้อยครับคือไม่ต้องมีเงินเยอะคุณก็แต่งตัวได้ครับที่อเมริกานะครับอันนี้ก็ประเภทหมวกไฟช่องแฟชั่นอะไรของเขาครับเดี๋ยวผมพาไปที่อื่นต่อครับตอนนี้ก็พามาดูเข็มขัดหมวกมันก็อยู่ติดกันกับเสื้อครับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโค้ทเสื้อสูทอยู่ติดกันนะครับสาขาอื่นก็จะตั้งในที่ต่างกันไปนะครับแต่ของมันจะมีครบแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าอยู่คนละที่กันอันนี้เป็นรองเท้าครับรองเท้าส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าใช้แล้วครับรองเท้าเราก็ดูเอานะครับเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าเขาซื้อมาใส่เที่ยวใส่เวลาไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ทิ้งนะครับวิธีดูก็ดูที่พื้นมันนะครับเดี๋ยวหยิบตัวนี้ให้ดูอย่างเงี้ยก็คือเอาไปคลีนดิ้งหน่อยก็ใช้งานได้แหละถ้าเรามาใหม่ๆเราเงินน้อยครับแล้วก็มาซื้อของแบบเนี้ยแต่ถ้ามีงบเยอะแล้วก็เข้าห้างปกตินะครับซึ่งราคาห้างปกติก็ถูกกว่าเมืองไทยครึ่งหนึ่งครับคู่นี้เท่าไหร่นะคู่นี้6 เหรียญครับ1 ชั่วโมงก็ได้2 คู่ครับใส่ไปทำงานได้ครับทำงานแล้วพอมีเงินก็ค่อยซื้อของดีๆของพวกนี้เป็นของฉับฉวยซื้อใช้ชั่วคราวระหว่างทำงานนะครับครับทีนี้ก็พามาดูกางเกงยีนนะครับเมืองไทยตัวหนึ่ง600-800เงี้ยของแท้ที่อเมริกาไม่มีของปลอมนะฮะเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ก็แพงทุกอย่างจะเป็นของแท้หมดครับก็ที่อเมริกาใหม่ๆเอี่ยมๆเลย600นะครับ700ก็มีก็ประมาณ20 เหรียญนะครับแล้วไปขายเมืองไทยก็1,000-1,400อะไรเงี้ยนะครับผมหยิบมาให้ดูตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้อ่ะตัวนี้ราคา7 เหรียญครับก็ชั่วโมงหนึ่งก็ซื้อได้2 ตัวเป็นกรรมกรทำงาน1 ชั่วโมงซื้อได้2 ตัวนะครับไม่ต้องอะไรมากอันนี้ก็เป็นโซนเครื่องแต่งตัวผู้หญิงนะครับก็จะเป็นพวกสเลฟอะครับกางเกงรัดรูปอะไรพวกนี้อันนี้ก็ชุดรัดรูปแล้วก็มีรองเท้าอะครับโซนผู้หญิงก็จะมีโซนเครื่องแต่งกายผู้หญิงผู้ชายอะไรมีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของใช้นะครับครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องชงกาแฟนะครับหม้อหุงข้าวคือบางทีเขาได้ของใหม่ของเก่าเขาก็โยนทิ้งเลยครับว่ายง่ายเหมือนญี่ปุ่นนะฮะแต่บ้านเราก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกครับถ้าเทียบง่ายก็เหมือนตู้เย็นนะซื้อของใหม่ราคาพอๆกับของซ่อมแต่ว่าประหยัดไฟกว่าเงี้ยเขาก็ซื้อใหม่ดีกว่านะครับเขาจ่ายตังค์เท่ากับของซ่อมไม่ใช่ค่าอะไรแพงนะค่าแรงแพงฮะที่อเมริกาทุกวันนี้ร้านซ่อมในอเมริกาไม่มีนะฮะซ่อมเครื่องไฟฟ้าไม่มียังมีอยู่ก็มีแต่ร้านซ่อมรถอะพวกนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาหมวกกันนอกหมวกฮอกกี้แล้วก็ของใช้ของเล่นเด็กๆครับที่ไม่ใช้แล้วสเก็ตบอร์ดฟรีอะไรพวกนี้มีหมดครับเดี๋ยวเอาสกีดูที่พื้นสกีก็มีเห็นไหมครับยาวปื๊ดเลยเ
ครับเตาไมโครเวฟก็มีครับเห็นไหมฮะพวกนี้ของมันจะไม่แพงฮะเพราะว่าเป็นของที่แบบเจ้าของก็ซื้อของใหม่แล้วของเก่าเขาไม่ได้ประโยนทิ้งไงเขามาบริจาคคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อย่างพวกเม็กซิโกที่เขาอพยพมุดลวกมาเขาก็มาซื้อฮะของพวกนี้ไปใช้อย่างเงี้ยยี่ห้อพานาโซนิกหน้าตาเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าราคาคงจะไม่แพงครับครับนอกจากนั้นก็จะมีของตกแต่งบ้านนะฮะผมก็ไม่ได้โคมไฟที่เนี่ยครับเพื่อนกูดวิวเนี่ยโคมไฟ3เหรียญ100เดียวครับถ้าซื้อใหม่ก็แพงกว่านั้น5เท่าอ่ะครับถ้าเป็นที่ลอสแอนเจลิสอย่าแปลกใจที่เราจะได้ยินเสียงอื่นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่เราโง่หรือฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะเขาเป็นเม็กซิกันนะฮะเขาพูดภาษาของเขาครับทีนี้ก็มาดูเครื่องครัวนี่หมดฮะตะก้งตะกร้าเครื่องตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือภาษาของเขาอ่ะเขาเรียกซิลเวอร์แวร์เครื่องเงินนะฮะถาดเถิดชามเชิมอะไรที่เป็นโลหะจริงๆมันไม่ใช่ซิลเวอร์อย่างเดียวทองเหลืองก็มีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นโลหะอันนี้6เหรียญนะครับก็ทำงานเท่าไหร่อ่ะทำงาน2ชั่วโมงได้5อันนะฟังเสียงนะโลหะแท้ๆครับพวกโซฟาที่เห็นนี่คือเป็นโซฟาที่เขาเอามาขายนะครับตู้เตอร์อะไรเนี่ยทุกอย่างขายหมดครับไม่ใช่ให้ลูกค้านั่งเอามาขายเหมือนกันคือหมายความว่าเราจะซื้อเราก็ซื้อได้เลยครับฮะโต๊ะกินข้าวก็มีครับก็องค์เก้าอี้อะไรมีหมดพวกนี้ราคาไม่แพงหรอกครับก็คือถ้าใครซื้อบ้านของตัวเองแล้วก็มาซื้อของพวกนี้ไปใช้ได้ครับถ้าเช่าบ้านก็เวลาย้ายออกคงต้องลำพังนิดนึงเนี่ยลำบากที่คนไปด้วยครับก็อาจจะต้องกลับมาที่คุณวิวออกมาให้เขาเพื่อใครจะใช้ต่อไปได้มองเห็นไกลๆเป็นหนังสือนะครับเดี๋ยวไปดูครับครับตอนนี้ผมก็มาโซนหนังสือแล้วข้อเสียของโซนหนังสือนี่คือเขาไม่จัดหมวดหมู่มันห้องสมุดอะเละเทะมากอะไรเขาก็ไม่รู้คืออย่างผมจะดูหนังสือแกมมาเนี่ยผมต้องดูทุกช่องเลยครับเขาไม่ได้เรียง A B C D E F G อะไรเงี้ยสังเกตเสียงที่เขาประกาศไหมมันไม่ใช่สำเนียงอเมริกันนะเอาไปสำเนียงแม็กซิการแทนนอกจากไอโซนหนังสือแล้วนะครับก็จะเป็น DVD แต่ว่าไม่ได้นำให้ซื้อเพราะว่ามันเป็นคนละโยโซนกับบ้านเราอยู่แม้แต่ว่าเรามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ซื้อที่เนี่ยมันถึงจะเปิดได้หรือโน้ตบุ๊กที่เอามาจากเมืองไทยที่เขาเป็นออลโซนนะมันจะเปิดได้แต่ถ้าเป็นโซนเมืองไทยเลยโดยตรงเนี่ยมันเปิดไม่ได้มันล็อกโซนมาคือได้ยังมันล็อกโซนไม่ให้เปิดแผ่นโซนอื่นนะครับอันนี้ก็โคมไฟสูงกว่าหัวผมอีกโคมไฟยืนนะครับอันนี้ก็จักรยานนี่ขายไหมขายครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้ขายหมดครับหรือโชว์ลิ้นชักอะไรขายหมดโอเคโซนนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปโซนที่เขาชั่งกิโลขายมันจะเหมือนงานประมูลเลยฮะอันนี้เป็นโซน DVD นะที่เราไปฟังเป็นชุดมันเชิดแหล่งนั้นมาข้างล่างก็เป็นแผ่นเสียงครับเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงแบบ12นิ้วหรือ8นิ้วอ่ะ12นิ้วมั้งนะครับก็บ้านเราคงหาเครื่องเล่นไม่ได้ละนี่ก็โซนของเล่นเด็กครับ
ตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรพวกนี้ก็มีคือเด็กมันโตแล้วครับบางทีแม่เขาไปค้นของที่ห้องใต้หลังคาเนี่ยเขาก็ล็อกบ้านเขาเอามาบริจาคดีกว่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันจะใกล้กับโซนเด็กโซนผู้หญิงอะฮะอย่างที่ผมบอกผมก็จะไม่ล้ำเข้าไปนะฮะใครมาลองมาดูเองจะขาดอีกไม่ได้คือเมื่อกี้เราให้ดูรองเท้าผู้ชายส่วนรองเท้าผู้หญิงก็มีครับเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนรองเท้าผู้หญิงก็มีหลากหลายครับพวกนี้ใส่ฉาบฉวยไปสมัครงานได้ไปออกงานแฟนซีอะไรเงี้ยได้เหมือนกับใส่อีกสองสามครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งได้คุ้มราคาครับกระเป๋าสะพายก็มีประเภทรุ่นใหม่ออกรุ่นเก่าขายทิ้งอะไรเงี้ยกู๊ดวิวเนี่ยบางทีดูเหมือนก็จะเละๆนะครับหมายถึงว่าของสินค้าเขาที่เละเนี่ยเพราะว่าคนมาเลือกนะครับพวกมาเม็กซิกันเราจะเรียกว่าพวกมาสมัยก่อนเราเรียกว่าไอแม็กมันฟังรู้เรื่องครับว่าเราหมายถึงเขาเราเลยใช้คำว่าพวกมาแทนรองเท้าไม่แย่เลยคู่นึงไม่ถึง10เหรียญนะฮะเดี๋ยวคู่นี้ยืมมาให้ดูแล้วกันคู่นี้5เหรียญครับ5เหรียญเท่าไหร่599ก็คือ6ครับครับก็ประมาณนี้เหยียบไปดูกระเป๋าอีกนิดนึงก็วิธีเลือกร้านกู๊ดวิวนะครับก็คือพยายามไปหากู๊ดวิวสาขาที่ใกล้ๆย่านคนรวยอยู่หรือสาขาที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับย่านคนรวยก็คือย่านเบเวอร์ลี่ฮิลล์เงี้ยย่านซานตาโมนิก้าอะไรเงี้ยพวกนั้นของบริจาคก็จะเป็นของเหมือนที่ผมบอกแหละบางทีเขาได้ของขวัญมาแล้วเป็นซ้ำอันนี้สัก 2-3 ชิ้นเหมือนกันเรียกอะไรซ้ำเขาก็เอามาบริจาคบ้างเอาไปขายในอีเวย์บ้างแล้วแต่นะครับหรือบางทีเขาย้ายบ้านเนี้ยเขาก็มาบริจาคเพราะเขาไม่ขวนไปกันนะครับก็บางอันของไมค์แกะกล่องนะครับอย่างเงี้ยรองเท้าเนี้ยน่าจะใช้แค่น้อยครั้งอ่ะดูดำจริงแต่ไม่สึกอ่ะพื้นไม่สึกเลยใช้งานใส่เที่ยวได้ครับซื้อมาก็ใช้ได้ประมาณปีหนึ่งหรือครึ่งปีเงี้ยสำหรับ3เหรียญ5เหรียญอะไรเงี้ยคุ้มครับตอนนี้ผมก็พามาดูอีกโซนนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าช่างน้ำหนักขายเป็นพาวครับหนังสืออาจจะพาวละเท่านี้อะไรเงี้ยเสื้อผ้าพาวละเท่านี้จะเป็นกระบะให้กระบะเรือเนี่ยแล้วก็มีล้อเข็นพอถึงเวลาเขาเข็นออกมาคนก็จะไปแย่งกันนะครับของไม่ใช่ปนกันในกระบะมีเสื้อผ้านี้ด้วยนี่นะครับนี่มีกระเป๋าด้วยเอาหมอนก็มีครับวิธีซื้อของในโซนเนี้ยก็คือไปเอารถเข็นมาฮะแล้วขนของใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปที่ช่างน้ำหนักแล้วก็ถ่ายของจากรถเข็นที่เราเข็นไปเนี่ยไปหารถเข็นที่ช่างน้ำหนักเพราะรถเข็นคันที่ช่างน้ำหนักของร้านเนี่ยเขาจะเซตเป็นซีโร่ไว้ละพอเราของไปใส่ก็จะบวกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะสรุปว่ากี่พอกี่พาวทั้งหมดอะไรเงี้ยแน่มองดีๆจะเป็นผ้าห่มอันนี้ก็เป็นหมอนมีหมดทุกอย่างครับบางทีแบบของที่แบบคนมาเช่าบ้านแล้วมันหนีไปค่าเช่าอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านของพวกนี้ละมาบริจาคอะไรประมาณเนี้ยเราได้ไปแล้วก็ต้องไปซักหน่อยนึงนะครับถูกไหมถูกครับเพราะว่ามันขายเป็นกิโลขายเป็นพาวเสื้อ 2-3 ตัวพาวนึงเงี้ยพาวนึงอาจจะเหรียญนึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเสื้อของมหาลัยก็มี USC School of Social Work นะใส่เสื้อกีฬามหาลัยได้เลยฮะไม่ต้องเป็นนักศึกษาก็ใส่ได้แต่ผมคงไม่ใส่อ่ะฮะผมไม่ชอบไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์ไม่ว่ามหาลัยหรือหน่วยงานองค์กรอะไรพวกเนี้ยคือเราไม่ใช่ผมก็ไม่ใส่อ่ะง่าย
มันไม่มีประโยชน์เลยแต่บางคนก็ชอบอ้างแอบอ้างไอ้พวกมาเรียนมาอะไรห้องแถวก็จะซื้อหุ้นได้สายส่งไปที่บ้านแล้วพอเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็นี่อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเขานะครับของในกระบะจะมีข้อเสียอย่างนึงครับคือเขาจะไม่แยกไซส์ครับฉะนั้นเราซื้ออย่างเช่นเสื้อผ้าหรือกางเกงต้องดูให้ดีว่าไซส์ไหนอย่าเห็นว่าสวยอย่างเดียวเพราะมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้อะไรกันไม่รู้อ๋อป้ายเชียร์ลอสแอนเจลิสเวลาชูในสนามกีฬาครับมันไม่ใช่เสื้อนะมันผ้าเฉยชูทีมอะไรเงี้ยใครๆก็ขนูอะอย่างเงี้ยเบาๆเงี้ยไปช่างก็ประมาณเหรียญเดียวจริงๆไม่ถึงเหรียญหรอกเขาก็ปัดไปเป็นเหรียญหนึ่งก็ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกเยอะหน่อยครับถ้ามาร้านเนี้ยนะครับคือของมันดีจริงแต่ว่าเราต้องดูทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรเงี้ยนะครับดูตำหนิตำหนิอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยให้ดูป้าคนนี้แกอยู่กับรถเข็นรถเข็นนี่คือของที่แกเลือกไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวแกก็เอารถเข็นไปชั่งน้ำหนักแล้วคิดเงินออกมาคนไทยบางคนก็มาซื้อของในกู๊ดวิวนี่แหละครับแล้วก็แพ็คของส่งกลับไปเมืองไทยไปขายเยอะแยะเลยครับกางเกงยีเนี่ยตัวเลยนะครับให้เห็นบรรยากาศเฉยๆนะครับโอเคกู๊ดวิวคงพอแค่นี้ครับสำหรับสาขานี้เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปสาขาอื่นอีกทีนึงนะครับก็ขนาดแตกต่างกันของใหม่เก่าแตกต่างกันแล้วของละความหลากหลายของก็แตกต่างกันตามความใกล้เคียงของชุมชนเช่นถ้าอยู่ชุมชนที่รวยๆของก็จะอีกเกรดนึงครับถ้าอยู่ชุมชนที่แบบไม่ค่อยมีฐานะของจะอีกเกรดนึงของจะโลแต่ถ้าอยู่ชุมชนที่แบบเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ของก็จะไฮโซหน่อยแต่ราคาก็ประหยัดเหมือนกันครับคราวนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกของห้างกู๊ดวิวนะครับรถจอดเต็มไปหมดเลยครับสวนลูกหูลูกตาเลยรถเบนซ์รถฮอนด้ารถอะไรแพงๆบ้านเราอ่ะก็มากู๊ดวิวกันทั้งนั้นนะครับมาบริจาคบ้างมาซื้อบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเศรษฐีบางทีก็ขี้เหนียวซื้อของพวกนี้ไปใช้ก็มีเพราะว่าเขาใช้แค่ครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยพอหมดเสร็จหมายถึงว่าหมดธุระที่จะใช้เสร็จเขาก็มาบริจาคมันก็กลับมาที่นี่อีกก็มีครับก็ถ้าเพิ่งมาอยู่อเมริกาใหม่ๆก็แนะนำให้ซื้อของกู๊ดวิวในใช้อย่างบางคนทำงานร้านอาหารเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้คือเสื้อดำมาเสื้อเชิ้ตสีดำเนี่ยก็มาซื้อก็ประมาณไม่เกิน2เหรียญนะครับที่ผมก็พามาดูกู๊ดวิวอีกสาขาหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าตัวบอดี้ของอาคารก็ไม่เหมือนกันตัวบอดี้ของอาคารก็เป็นกระจกแล้วก็มีหลังคาเฉยกลางคืนเปิดไฟสวยนะครับตรงนี้มันจะเป็นถนนที่ไปฮอลลีวูดนะครับเวลาพิมพ์ถ้าจะมาสาขานี้ก็พิมพ์ Good View GWOD WIWL แล้วก็4575อันนี้เป็นบ้านเลขที่เข้าครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างในให้ดูครับครับสาขานี้ก็จะเน้นเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเสื้อผ้าจะเยอะมากเยอะกว่าหนังสือและของใช้ครับแต่หนังสือและของใช้ก็มีนะครับแต่เสื้อผ้าจะเยอะมากแล้วก็หลากหลายแล้วของก็จะคุณภาพค่อนข้างดีครับก็อย่างที่ผมบอกครับมันแล้วแต่โลเคชันนะครับอย่างถ้าบ้านอยู่แถวเบเวอร์ลี่ฮิลส์เขาก็ไปจากกันที่กู๊ดวิวเบเวอร์ลี่ฮิลส์ครับนะครับอ้าวหยุดหยิบให้ตัวหนึ่งแล้วกันกางเกงตัวนี้ราคา 6.99 7เหรียญฮะเหมือนที่บอกอ่ะก็ทำงานชั่วโมงหนึ่งก็ได้2ตัวละเนี่ย7เหรียญนี่ก็เป็นส่วนผู้หญิงนะครับของผู้ชายก็เหมือนกันก็มีคล้ายๆกันก็จะมีคนนะครับมาหยิบมาจัดมาอะไรทำอะไรให้มีการอุปเลทนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเบลเชอร์คล้ายๆสูทฮะแล้วก็สลิปแบสครับพวกเสื้อรัดรูปพวกอะไรพวกนี้ฮะกระโปรงมีหมดแต่นี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะฮะฝั่งผู้ชายอยู่ฝั่งโน้นที่เขียนว่าเมนแวร์ผมก็เคยมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่แหละสาขาเนี้ยซื้อเสื้อดำแต่เสื้อยืดเอาไว้ใส่ไปทำงานอ่า
เสียงมอม้าผ่านไปแล้วอันนี้ก็เป็นรองเท้าครับรองเท้าใส่ออกงานชั่วคราวครั้งสองครั้งก็คุ้มแล้วฮะดีแล้วของใหม่เสื้อผ้าพวกนี้บางทีซื้อมาแล้วแบบไม่ค่อยได้ใส่อ่ะก็ไม่ลืมว่าหน้าหนาวมันก็ใส่แค่หน้าหนาวครับหมดหน้าหนาวก็ไม่ได้ใส่ละอันนี้ก็จะเป็นจานฮะจานชามอะไรพวกเนี้ยก็ตามสภาพของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆร้านกูวิวแต่ละแห่งนะครับถ้ากูวิวแห่งนั้นอยู่ในย่านคนรวยครับอย่างเบเวอร์ลี่ฮิลล์ของใช้พวกนี้ก็จะเป็นของคนรวยบางทีของพวกนี้มันมีเยียร์มานะครับอย่างเช่นของรุ่นปีเท่านั้นถึงเท่านี้อะไรเงี้ยพอหมดเยียร์เป็นรุ่นใหม่มาแล้วรุ่นเก่าก็ทิ้งไปหรือของเป็นเซตอย่างเงี้ยพอมันแตกไปชุดนึงเนี่ยเก็บไว้มันก็ไม่ครบเซตครับเขาก็เอาอันที่ไม่ครบเซตมาขายบางทีเรามีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าแตกคนละอันเนี้ยเราก็มาจับคู่ได้ของเราก็ครบเซตคราวที่นี่ก็เป็นแก้วเหมือนกันแก้วแชมเปญแก้วอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยครับของใช้ไม่ได้อดยาครับเห็นไหมครับ 2.99 เองแก้วเป็นแก้วแก้วเป็นแก้วเหยือกน้ำเรียกพิเชอร์ก็ได้ครับแต่ว่าจะรับกินบนโต๊ะหรูๆหน่อยถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเป็นแก้วที่เป็นสเลตโลหะอะไรเงี้ยข้างล่างก็เป็นมัคก็เป็นคัพอะฮะแล้วแต่ภาษาอังกฤษของใครของคิดและของอเมริกันเรียกไม่เหมือนกันแต่ของอย่างเดียวกันอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นทีวีเครื่องเสียงวิทยุทุกอย่างที่เราซื้อที่เนี่ยเราสามารถทดลองก่อนนะครับเราว่าใช้งานได้เปล่าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องซื้อครับเขาให้เราลองได้ครับผมก็เคยมาได้โคมไฟจากที่นี่ไปอันหนึ่งก็ราคาถูกครับถ้าซื้อเมืองไทยจะซื้อไม่ได้เลยราคานะพัดลมก็ไม่อย่างพัดลมเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเราต้องซื้อของใหม่ฮะซื้อแค่ใช้ได้ก็พอหน้าร้อนเนี้ยอะไรที่เป่าแล้วเย็นได้หมดฮะไม่ต้องใหม่ฮะใช้แก้ปัญหาความร้อนได้พอเพราะว่ามันใช้งานได้ก็พอครับอันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนก็ราคาเกือบ10เหรียญนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้14เหรียญถ้าเป็นกรรมกรก็ได้ละอันนี้เราก็ได้ตังทอนเหลือไป4เหรียญข้างหน้านี่ก็เป็นดงเครื่องชงกาแฟนะชั้นบนกับหม้อหุงข้าวเยอะมากโอ้เยอะจนเริ่มไม่ถูกถ้าซื้อใหม่ๆก็แพงมากถ้าซื้อของอย่างเงี้ยก็ถูกมากเพราะว่าบางทีร้านเขาเจ๊งเงี้ยเขาก็เอามาบริจาคก็มีหรือบางทีแบบรุ่นใหม่ออกรุ่นเก่าเขาก็เอามาบริจาคก็มีอย่างอันนี้มาหุงข้าวร้านอาหารอันหนึ่ง20เหรียญหุงทีก็กินได้เยอะเลยครับกินได้หลายคนเนี่ยเหมาะเนี่ยเขาเปิดแล้วอันนี้ก็ดงเครื่องทำกาแฟครับ
เครื่องทำกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังเต็มไปหมดนะครับของส่วนใหญ่จะถูกๆครับไม่เกิน20เหรียญอ่ะเครื่องไฟฟ้านะ10เหรียญกว่าอะไรเงี้ยเจอของถูกใจคนไทยอีกอย่างนึงนอกจากบอสมอข้าวเนี่ยกระทะไฟฟ้าต้มซุปต้มมาม่าได้ครับให้ลองทายดูเท่าไหร่เดี๋ยวปรับอุณหภูมิให้ด้วยไม่ต้องเอามาครับถ้ามาจากเมืองไทยไม่ต้องเอามาที่อเมริกามีขายครับราคา8เหรียญครับค่าแรงขั้นต่ำ14เหรียญผมบอกแล้ว8เหรียญก็ทำแล้วยังมีตังทอนเลยหม้อหุงข้าวก็มีเยอะแยะเห็นไหมฮะไม่ต้องเสื้อครับชั้นล่างนี่ก็หม้อหุงข้าวเสื้อผ้าก็อย่างที่ถ่ายไปให้ดูเขาก็มีก็ไม่ต้องเอามาที่อยากจะเอามาก็อะไรที่มันเป็นของกินแพงๆฮะของกินพื้นฐานที่เมืองไทยพอมาที่นี่มันจะแพงมาม่าก็แพงน้ำพริกก็แพงมีขายไหมมีฮะแต่แพงแล้วก็ดูน้ำหนักมันด้วยเวลาจะยกจะขนอะไรมาจากเมืองไทยตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมามีหมดครับเนี่ยลองดูเสื้อผ้าตัวเท่านี้เขาตุ๊กตาหมีที่ตัวเท่าไหร่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าเด็ก3ขวบอีกครับอันนี้ก็เป็นส่วนผู้ชายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นครับถามว่าทำไมมาขายอ๋อเขามีรุ่นใหม่แล้วไหมครับเขาซื้อรุ่นเครื่องใหม่เขาก็เอาเครื่องเก่ามาขายแล้วทำไมถึงซื้อเครื่องใหม่ก็บางทีซื้อมาแล้วเครื่องเก่ามันแรงดูดมันไม่พอครับมันน้อยเงี้ยเขาก็เอามาบริจาคทางนี้ก็จะตีเป็นเงินให้แล้วเงินนั้นก็ไปเคลมภาษีได้ครับเป็นตรงนะฮะเห็นไหมตั้งหลายอันเลยคือโดยฝุ่นก็ไม่ต้องพกมาจากเมืองไทยครับโซฟา3ที่นั่งอะครับซ้ายไปขวาชุดนี้ลองทายดูว่าเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูขาโต๊ะด้วยสามสิบห้าเหรียญครับ 1,200 บาทไทยครับซื้อแล้วต้องขนไปเองแต่ว่าใหญ่คุ้มค่ามากครับเมืองไทยซื้อไม่ได้ครับราคาเนี้ย1,000กว่าเหรียญพันกว่าบาท35เหรียญอันนี้ก็เป็นโซฟาครับถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆชุดหลุยยาวหน่อยหัวก็คงอยู่ตรงเนี้ยขาอยู่ตรงเนี้ยนะครับไปดูราคาครับเจ็ดสิบเหรียญครับ2,000นะฮะแค่ไม้ก็คุ้มแล้วส่วนตัวโซฟานี้ก็ฟอกได้ใช้พวกเครื่องฉีดน้ำแรงสูงผสมแฟบฉีดเข้าไปตากแดดก็สะอาดแล้วฮะของพวกนี้มันไม่ยากมีเงินน้อยก็ตกแต่งบ้านได้โอเคคงประมาณนี้นะครับสำหรับฟู้ดวิวก็ถ้าใครมาแล้วยังขาดเสื้อผ้าครับของใช้ในครัวเรือนเนี้ยงบน้อยก็มาลองดูของพวกนี้ไปก่อนได้บางอย่างไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ครับอย่างผมมาแรกๆผมทำงานร้านอาหารเนี้ยเขาให้หาเสื้อดำมาใส่มันก็ไม่จำเป็นต้องเสื้อดำใหม่เอี่ยมจากห้างหรูๆนะครับเสื้อยืดธรรมดาสีดำก็พอก็แค่2เหรียญก็ทำงานได้ละก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสำหรับร้านคูดวิวถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะครับมีคลิปหน้าจะได้สร้างไหมครับขอบคุณมากครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณครับ